สวัสดีจ้าพี่น้องข้องน้ำไล่ไปใส่นี่แดดกำลังออกพี่น้องจ้าเขามาเบิ่งในป่าบางอันก็เทียมมาออกไปว่าสั่นป่ะพี่น้องเขาย่างมาเบิ่งน้ำกันเด้พี่น้องออกแล้วออกแล้วพี่น้องจ้าออกแล้วกระเทียมป่าออกแล้วคนสิออกเร็วได้ป่านี่สีออกเร็วพี่น้องพอดีสำนีพี่น้องเอาไปพัดพอดีกิมออกก่อนนี่กระเทียมป่าแล้วตัดเอาตัดเร็วบ่ได้ดิต้องใจเย็นๆตัดกระเทียมป่านี่ยังสิได้เตรียมปลาหลายพี่น้องช่วงนี้แล้วมันก็เริ่มออกแล้วนี่เดือนนี้แหละพอดีผัดล่างๆผัดเลยตัดกองไปจังมันน้ำเจ็บเอาติดทันไปจักหน่อยกระเทียมปลาซ้ำนี่กับล่างเบิงยากที่พี่น้องมันสิมีต้นอันนึงคล้ายๆกันคือกระเทียมปลานี่แหละคล้ายๆกันนี่แหละมันจะเกิดซ่อนขึ้นมาในนี้ที่มันเกิดเป็นใบเบิ่งง่ายๆนี่เด้อพี่น้องมาเก็บกระเทียมปลาน้ำกันออกแล้วกระเทียมปลาออกแล้วออกแล้วมือแรกข้างแรกบนมือแรกข้างแรกเก็บกระเทียมปลาข้างแรกของปีนี่จ้ะเดียวแต่ว่าบอกกับว่าคอยมากกินซ้ำนี่แหละเพิ่นจังโบเหนียวกันเพิ่นออกใบนั่นอันใบเป็นเขียวๆนะถ้าจะออกไปขั้นสมผู้เพิ่นมากเนาะคอยบกขั้นจะคอยบกค่อยขั้นดอกเพราะว่าเพิ่นเหนียวคอยสิมากเอาซ้ำนี่แล้วพี่น้องคอยเอาไปพัดไปสินะไปพัดแล้วไปกินกับตำซอกตำสมมึงสิพี่น้องนี่แซ่บตัดกองไว้จังมาน้ำเก็บเอาไปกินกับนมกอกนมกินไหมเสร็จแล้วพี่น้องเศร้าเลยแซ่บกินสดๆเลยก็ได้เศร้ากินสดๆแต่ต้องพูมากคือว่าแล้วเนาะซ้ำนี่แหละก็ดีคนมาย่างปลากระเทียมปลาออกสู้สู้หม่องพี่น้องบดตัดตั้งสิอย่าไปว่าคนสิกิบสิดับเด้อเฮงออกดีนี่พอเขาตัดตั้งสิจะมันกระโปรงกันมาอีกแม่นไปเบิ้ดแต่ดงนี่มิแต่ดงกระเทียมลายบดกระเทียมที่สู้หม่องพี่น้องนั่งออกสิตายสิเบิ้งผัดนี่แซ่บคักพี่น้องหวานหอมมากมาก
ซ่บคักป้านี่เพิ่นสิออกก้อนหมูซุปปีเพิ่นสิออกก้อนหมูได้ป้านี่จากเป็ดจากนกห้องเนาะสูบอากาศเสียงรถนี่หลายคักเคียไปเท่าไหร่เฮงหลายเมียนเบิดนึงพี่น้องพ่วงตะเก็บยากซ้ำนี่ตัวก็ดีกินนะซ้ำนี่ใบเพิ่นบานว่าเพิ่นเหนียวบ่นี่บ่ปานใดเทียมปลาว่าติผู้คนก็จะก็มากับไปขั้นสมเนาะกาบ่กาลิเป็ดตะแม่นนี่พี่น้องนี่ออกก็กำลังลืมออกซ้ำนี่เก็บยากว่าสิว่าแม่นสิบ่มีอันคนพม่ามายางยังมีอยู่เนาะเขียวใบไม้ผมเพิ่นดีเลยพี่น้องจ๊ะขอกระเบ้าอีกเนาะขอกระเบ้าทุกคลิปมันล่ะขอยบ่จะคําสิเว้าขอเขาป้าเขาดงเก็บเฮ็ดเก็บผักเด้อจ้าขอสิเว้าอีหยังเนาะคิดคําเว้าบ่ออกคิดคําเว้าบ่ออกจักสิเว้าอีหยังพี่น้องมีแต่เก็บขอบคุณหลายๆเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกน้ำใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ลี่แฮปปี้พี่น้องใบไม้ปุกขึ้นเนาะคนนะตัดของใบเดียวสิผ้ามายางเก็บขึ้นวันนี้ไปกินผู้เดียวดอกพี่น้องนอกจากเสิร์ฟไปให้มันมีแต่แม่ป้าเพิ่นกินน้ำอยู่แม่ป้านะไปแม่ป้าน้ำกินเขาจะก็กินบ่หลายดอกนอกพวกฝรั่งเขาจะเอาไปใส่เย็นดอกสลัดเขาจะเอาจังสินะ
บางขาวจันทร์พันเสียก็จะตัดใหม่เดี๋ยวขอยืดเดินเดี๋ยวนี้ก็บ่เบิดดอกนี้เด้อพี่น้องเก็บกระเทียมเอิดอีกก่อนกระเทียมปลาเริ่มออกแล้วจ้ะถือมือเขาจะตัดใหม่เนาะตัดใหม่จากคนทางบอกหรือทางใดเสียงรถง่ายเราเคยเอาไปปลูกอยู่เมืองไทยหลายเที่ยวที่พี่น้องบ่ขึ้นไหมดินบ่คือกันเนาะเพราะว่าเนาะก็อันไปเที่ยวเมืองไทยปีใดเขาก็เอาไปที่เขาก้นก้นเอาที่ลุ่มๆเพิ่นบ่นะเงาเพิ่นบ่นะพี่น้องเอาฮอดเม็ดไปว่านไหมบ่ขึ้นไหมพี่น้องจ้ะบ่ขึ้นเคยเอาไปปลูกที่เมืองไทยอยู่นี่ขี้ดินก็สิบ่คือกันว่าเนาะทางนี้เพิ่นหนาวบ้านเฮาขี้ดินเพิ่นร้อนเพิ่นสิมักหนาวก็บ่จักเอาฮอดเม็ดไปว่านก็บ่ออกไปดอนเดี๋ยวนี้ก็บ่เบิดดอกเป็ดกราบกราบกราบเพิ่นอยู่ในป่าจังซี่แม่นบ้านเฮาก็สิบ่ย่างดอกเนาะกราบ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 อยู่ในป่าฝนตกเป็นขี้ตมเบิดคิดขี้ตมเบิดเหรอเคลียใบไม้ออกเป็นต้นสอดออกกำลังนี่แท่งใบไม้ขึ้นนี่แต่ต้นกระเทียมเหรอพี่น้องเนี่ย
เพิ่นก็ออกกระเทียมอีหลีที่พี่น้องกินเพิ่นน่ะออกเป็นกระเทียมคือกระเทียมบ้านเฮานี่แหละกูบ่มักกินก็กินบ่ได้เนาะมักคิวนี่กินบ่ได้เด้ถ้าว่าคัดสุกแล้วก็บ่ได้คิวบ่ปานใดดอกธรรมดาตัดได้สิเด้อเพิ่นก็ขึ้นอีกนี่เพราะว่าเฮาบ่ได้เอามันเพิ่นออกขึ้นมานําหัวเพิ่นขึ้นมานําเดี๋ยวเพิ่นก็โป่งขึ้นคือเก่าสอดขึ้นน้ํามันใบไม้ปกแห้งงามขาวจันทันงามขาวๆสิไปพัดมันจะทอดแล้วแบบลายเตือไปด้วยบางงานเขามาเห็นหมูป่าไหมตัวใหญ่ใหญ่กับลูกคนเดี๋ยวทีกระทั่งมูลกับสิพ่อแล้วพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาชมรับชมรับฟังจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่มาเบิ่งจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เด้อพี่น้องบ่ได้เป็นกำลังใจได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆสู่พี่น้องเบิ่งอีกจ้าขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมรับฟังเป็นหน่อยอยู่นะร้านก็บางสูงเหมือนไงก็มีอยู่พ่อเราจะขอบคุณหลายๆด้วยจะกลับแล้วพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอมารับต้มรับตั้งซองเมลี่แฮปปี้พี่น้องว่าจะกลับพระจันทร์เคลียร์ไปเห็นกันงามเอาก่อนนะเอาละจ้ะไม่เคลียร์ไปแล้วลืมตัดเอาก่อนลืมกันล่างครับก็ตอนนี้นะมาหอดบาดแล้วพี่น้องนะเท้าดีบ่เตรียมปลานั่นแหละนี่ซ่อนเนาะพี่น้องได้มาตั้งหลายเด้สิพัดนะพี่น้องจ้าพี่น้องกำลังพอดีกินซ้ำนี่พัดน้ำมันหอยพัดใส่เห็ดหูหนูก็ได้แต่ยังบ่รู้อยู่พี่น้องมาสิพัดใส่ยังบ่พัดหลายดอกพี่น้องพัดจักจานนึงนี่หลายพัดจักจานนึงพัดน้ำมันหอยนึงใส่พัดน้ำมันหอยไปคือที่เรียกว่าสิพัดใส่เห็ดหูหนูบ่ตอนนี้นี่พัด
ไม่ใส่แบบผัดมันหอยซื่อๆนะไม่ต้องไปผัดกับน้ำพริกพี่น้องจ้าผัดแบบธรรมดาผัดไอ้ใส่น้ำมันหอยต้นหอยก็ดึงลงไปเกลือลงไปเท่านั้นแหละพี่น้องผัดกินกับน้ำพริกซื้อก็เห็นเพื่อกินหลายอย่างนี่มือนี้ผัดกินเกลือตั้งหลายจะใส่น้ำไปเลยถูกแล้วพี่น้องผัดจะมีประจ่ายกินกับน้ำพริกมาแล้วพี่น้องจะแบบน้ำกันจ้าผัดแบบบ้านๆผัดน้ำมันหอยเท่านั้นแหละพี่น้องนี่ตั้งหลายใช่ไหมเบ๊ะพี่น้องผัดแล้วใส่น้ำมันหอยใส่น้ำปลาผงนัวลงไปเท่านั้นแหละพี่น้องผัดกินกับน้ำพริกจ้ะเด้อจ้าแซ่บๆด้วยกันจ้า